เรื่องราวของนี่นะ Alicia Keys นั่นเองนะครับผมก็ต้อง congratulation ยินดีกับเธอและครอบครัวนะครับหลังจากที่คลอดลูกชายเมื่อ3วันที่ผ่านมาครับผมมานักร้องสาวชื่อดัง Alicia Keys นะครับและสามีโปรดิวเซอร์อย่าง Swiss Beats ก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งท้ายปลายปีต้อนรับปีใหม่ครับเพราะว่าเธอเองให้กำเนิดลูกชายนะครับคนที่2เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทั้งคู่ก็ได้ประกาศข่าวดีนี้นะครับผ่านทาง Instagram ว่าสมาชิกหนูน้อยที่มีชื่อว่า Genesis Ali Dean นะครับมีน้ำหนักแรกเกิดเนี่ย6ปอนด์กับอีก5ออนซ์แล้วก็นามสกุลดีนี่ก็คือนามสกุลจริงของ Swiss Beats นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่นักดนตรีก็กำลังเห่อลูกชายคนใหม่เป็นอย่างมากเลยนะครับได้โพสต์ภาพรอยเท้าแรกเกิดของลูกนะครับแล้วก็เขียนคำบรรยายว่า The joy of joy is joy นะครับIt's a boy. We are so grateful. นะครับแล้วก็มี hashtag blessings. Alicia Keys นะครับกับ Swiss Beats นี่ก็มีลูกชายคนแรกด้วยกันเมื่อปี2010นะครับมีชื่อว่า Egypt ลูกก็เพิ่งอายุครบ4ขวบไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางฝ่ายของ Swiss เองเนี่ยนะครับก็มีลูก3คนจากการแต่งงานครั้งก่อนนะครับ ครับการคลอดลูกชายคนใหม่ของ Alicia Keys ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากครับเหมาะกับช่วงเวลาที่เธอไปพักผ่อนปลายปีกับเพื่อนๆและครอบครัวซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับเธอก็เพิ่งโพสต์ภาพกับ Bono แห่ง YouTube นะฮะจูบท้องของเธอเพื่ออวยพรให้คลอดลูกได้อย่างปลอดภัยรูปนี้เนี่ยครับI was always so kind of regimented about how everything had to happen I planned it allคุณเคยไปดู Alicia Keys ตอนมาเมืองไทยไหมไม่เคยครับนานมากตอนนั้นเนี่ยผมได้ตั๋วผมรู้สึกผมได้บัตรจากทางทรูเนี่ยแล้วไปนั่งดูคนเดียวเลยนะที่ Impact คนก็ไม่เคยเยอะสักเท่าไหร่สนุกดีสนุกตอนนั้นดังยังครับ Alicia Keys ดังดังแล้วใช่ไหมดังนะฮะดังแต่ว่าคนก็แบบไม่เต็ม Impact อ่ะนะฮะเอามา